Saskatchewan always has great confidence in Houston. When the company introduced the BDM strategy, she was so excited and realized that this program will help others to achieve their goals faster. With this in mind, she's been driving her organization growth using BDM strategy. Her effort paid off when she was the winner of the 2014-2015 BDM Start Challenge. She said, "If we all believe in the company, together having 100% readiness to follow the strategy, as well as having a dream and believing in it, setting goals, taking action, and leading our own team, you will surely succeed. Success is not measured on how much we have, but the greatest success is measured by how you share your success with others that will lead them to be successful as well." Please welcome $1 million circle, 4 years Team of Eight Platinum, and 9 years Team of Eight, Padarawan Sukhariwa! บริษัทดูจริงๆนะคะที่วันนี้ให้เกียรติตัวเองมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับทุกท่านในวันนี้วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะคะค่ะก็อยากจะขอแบ่งปัน20นาทีตรงนี้นะคะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านทุกท่านเชื่อในเรื่องคำทำนายไหมคะมันมีกฎของคำทำนายนะคะก็คือกฎคำทำนายก็คือถ้าคุณเชื่อมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเชื่อแต่เรื่องดีเช่นการกับตัวดิฉันเองดิฉันเกิดมาในครอบครัวนะคะฐานะปานกลางมีพี่น้อง3คนค่ะที่บ้านเราเป็นร้านขายหนังสือแล้ววันหนึ่งค่ะก็มีลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าประจำวันหนึ่งเขาก็เดินเข้ามาหาพ่อแม่ฉันในขณะที่ฉันกำลังวิ่งเล่นที่บ้านที่ร้านแล้วเขาก็เข้ามาบอกพ่อแม่ฉันว่าลูกคนกลางเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของครอบครัววันนั้นในสมองฉันมันเหมือนจำเข้าไปในใจว่าฉันจะเป็นที่พึ่งของครอบครัวฉันจำได้ตั้งแต่วันนั้นเวลาผ่านไปฉันก็ตั้งใจเรียนหนังสือครูเหมือนกับคนอื่นแต่ไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งนะคะก็อยากให้พ่อแม่ภูมิใจพอเรียนจบนะก็อยากมีหน้าที่การงานที่ดีฉันทำงานในบริษัทจำกัดมหาชนก็คิดว่ามั่นคงอยู่แล้วทำอยู่5ปีค่ะรายได้ก็แค่หลักหมื่นวันนี้อยากถามทุกท่านในห้องนี้นะคะมีใครนะคะที่เข้าสู่ธุรกิจนูสกินด้วยคำว่าวิสัยทัศน์มันหมายถึงว่าวันนี้คุณเห็นโอกาสจากธุรกิจคุณเข้าใจว่าแพสซีฟอินคัมขอมือหน่อยได้ไหมคะวันนี้ใครเข้าใจเขาบอกใครเข้ามาธุรกิจด้วยคำว่าวิสัยทัศน์โอเคค่ะแต่ไม่เหมือนฉันนะคะดิฉันเข้าสู่ธุรกิจนูสกินด้วยคำว่าวิกฤตค่ะมีใครตอนนี้เข้าสู่ธุรกิจดนตรีด้วยวิกฤตมีบ้างไหมคะขอมือเลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะจุดเปลี่ยนในตัวฉันเองเกิดขึ้นจากนะคะที่บ้านฉันเนี่ยทำธุรกิจแพคเกจจิ้งวันหนึ่งป้าก็บอกฉันว่าบ้านเรามีหนี้2 ล้านคือตอนนั้นเนี่ยเงินเดือน10,000 กว่าบาทเนี่ยคือมืดค่ะไม่รู้จะทำยังไงสิ่งที่ทำได้ก็คือคงต้องทำธุรกิจแล้วด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์ก็คิดว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องมีหน้าร้านแล้วก็ไม่มีเงินลงทุนด้วยแต่โชคดีค่ะแฟนพี่สาวนะปัจจุบันคือพี่เผยนะคะก็ให้ยืมเงินค่ะแล้วก็ไปเปิดร้านเสื้อผ้าก็ตามนั้นค่ะทำได้1 ปีนะคะต้องบอกว่าไม่มีประสบการณ์ไม่มีใครแนะนำนะก็สุดท้ายก็ปิดกิจการแต่ตอนที่ปิดกิจการนะคะก็มีคนเดินเข้ามาที่ร้านนะคะแล้วก็บอกว่าสนใจธุรกิจดูดีไหมรายได้ดีนะมีโอกาสได้รายได้หลักแสนหลักล้าน
พอตอนนั้นตัวฉันฟังเองก็รู้สึกว่าถ้ามันมีโอกาสทำไมไม่ทำไม่มีโอกาสยังทำมาตั้งหลายปีตัดสินใจแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ลงมือทำตอนนั้นที่ธุรกิจเขาบอกว่าดีเนี่ยฉันทำธุรกิจที่เชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยต้องบอกเป็นอยู่ภาคเหนือของไทยนะคะต้องบอกว่าเป็นเมืองปราบเซียนปราบเซียนหมายความว่ายังไงหมายความว่าธุรกิจอะไรที่ดีๆค่ะนะมาเปิดที่เชียงใหม่เนี่ยปิดกิจการเยอะเลยแล้วฉันก็เข้ามาดูนะคะอันนี้คือที่สูตรนูตะกีนตอนนั้น3โต๊ะเนี่ยล้างเลยนะคะไม่มีคนเลยนะก็เลยรู้สึกว่าแต่มันดีอะคิดว่ามันเป็นโอกาสก็เริ่มทำแต่ตอนนั้นวันนี้ก็อยากจะขอบคุณนะคะคนที่ยืนอยู่ข้างๆกันเนี่ยนะก็คือพาร์ทเนอร์นะคะในธุรกิจนูตะกีนแล้วก็คือหุ้นส่วนชีวิตอิสานด้วยเอาเสียงปรบมือดังให้เขาได้ไหมคะค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยทำสไลด์แบบนี้ไม่ไปหลอกนะคะเขาทำให้หมดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างนะคะในวันตั้งแต่ที่ฉันเกิดวิกฤตนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งไปไหนแล้วก็มาอยู่ตรงจุดนี้ด้วยกันคุณเคยตั้งเป้าหมายไหมคะคิดว่าทุกคนคงเคยแต่ฉันไม่รู้จักการตั้งเป้าหมายเลยมารู้จักการตั้งเป้าหมายเพราะธุรกิจนูตะกีนสิ่งที่จะบอกก็คือว่าวันนี้คุณเคยพลาดกับการตั้งเป้าหมายไหมใครเคยพลาดกับการตั้งเป้าหมายไหมคะไม่สำคัญนะคะว่าเราจะพลาดกี่ครั้งDoesn't matter how many times you fail or you miss it. ในวันที่คุณพลาดเป้าแล้วอ่ะคุณได้บทเรียนอะไรจากสิ่งที่คุณพลาดคือตัวเองตอนนั้นตั้งเป้าหมายเป็นลูบี้ลูบี้นี่คือคนที่ต้องได้รายได้หลักแสนคุณเลือกถึงคนที่คู่ควรจะได้รายได้หลักแสนเขาต้องทำงานแบบไหนคือตอนนั้นจะบอกเลยว่าตัวนั้นเองอ่ะก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นอยู่ไม่ได้พอกลับมาที่ครอบครัวแล้วมาเรียนรู้กับสิ่งที่เป็นธรรมบอกเลยว่ามันน้อยเกินไปมันไม่คู่ควรฉันก็เลยลุกขึ้นมาทำงานหนักมากขึ้นทำงานหนักมากขึ้นวันหนึ่งองค์กรฉันก็ค่อยเริ่มเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละนะคะ18เดือนค่ะฉันเพิ่งเป็นผู้บริหารระดับ Blue Diamondคุณเชื่อไหมคะว่าธุรกิจรุ่นสินมหัศจรรย์ภายในระยะเวลาจริงแค่2ปีภาพที่เห็นก็จะเห็นต้อยใช่ไหมคะจะบอกว่าจะทำรุ่นสินมา10ปีสินนี้เป็นของที่มีมูลค่ามากที่สุดสำหรับชีวิตตัวเองเป็นต้อยที่ตอนที่เกิดวิกฤตเนี่ยเป็นต้อยที่พ่อฉันและป้าฉันเนี่ยรักมันมากแล้วก็ใส่ติดตัวตลอดเวลาแต่วันที่บ้านเราเกิดวิกฤตป้าไปจำนำเพื่อเอาให้พวกเราเนี่ยได้กินอยู่ได้แล้ววันที่ฉันทำนูตะกีนฉันก็พยายามใช้เวลา6เดือนนะคะทีนี้วันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านฉันสามารถเอากลับมาให้เขาได้ในวันเกิดมันเป็นอะไรที่ฉันภูมิใจที่สุดนะของวันนี้แล้วก็ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ติดธนาคารรถที่ถูกยึดไปฉันก็สามารถคืนทุกอย่างให้เขาได้หมดหลังจากที่ฉันเพิ่งโมเดมอนแล้วนะคะฉันก็ต้องบอกว่าตอนนั้นที่เห็นเนี่ยก็คือ8เดือนแล้วนะคะตั้งท้องบอกเลยว่าทำธุรกิจนูตะกีนมี2แบบค่ะทำสม่ำเสมอเป็นแบบไหนทำแบบเรื่อยๆเรื่อยๆสม่ำเสมอกับทำแบบมุ่งมั่นจริงจังตั้งใจแบบสม่ำเสมอแต่ฉันตอนนั้นฉันทำเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายที่จะเดินต่อนะคะจนกระทั่งวันนึงค่ะฉันก็มีโอกาสต้องบอกว่าฉันได้ทำไปเรื่อยๆไงฉันก็ยังเทรนนิ่งอยู่นะวันนึงฉันก็ได้เห็นสังเกตเห็นสายตาคนที่เข้ามาฟังเทรนนิ่งอะค่ะอุ้มลูกมาด้วยเงี้ยแล้วฉันก็เห็นสายตาพวกเขาเช่นกันกับเมื่อวานนี้ถ้าคุณสังเกตดูคนที่ขึ้นทำเนียบมีแน่เมื่อวานนึงฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็น1ล้านเหรียญสหรัฐแล้วแล้วฉันก็เดินลงไปอยากจะขอบคุณพวกคุณทุกคนนะคะที่ยืนอยู่ข้างๆทางแล้วก็เอามือมาแตะพวกเรานะคะรู้ว่าคุณให้กำลังใจพวกเราอยู่ในขณะเดียวกันพวกฉันก็อยากจะบอกพวกคุณว่าคุณทำได้แล้วคุณก็ทำได้ไม่รู้ว่าคุณสัมผัสได้หรือเปล่านะแต่ใครที่อยู่ตรงนั้นก็คงจะพอที่จะสัมผัสได้สิ่งที่ฉันบอกพวกคุณว่าคุณทำได้หลังจากนั้นนะคะฉันก็นะคะตอนนั้นมองได้8เดือนอีกนะคะก็ตัดสินใจว่าจะกลับมาทำงานใหม่ครั้งหนึ่งนะก็ตัดสินใจขึ้นผู้บริหารระดับทีมลีดใช้เวลาไม่เกิน1ปีนะคะฉันก็ขึ้นทีมลีดได้
แล้วก็หลังจากที่เราทำงานหนักแบบต่อเนื่องจริงคุณรู้ไหมว่าผลลัพธ์ของการทำงานหนักแบบต่อเนื่องมันโคตรมหัศจรรย์เลยถามว่ามหัศจรรย์ยังไงอันนี้เป็นรางวัลระดับโลกนะที่ฉันภูมิใจมากๆฉันไปรับรางวัลนี้ที่ Provo Utahเขาบอกว่ามันเป็นรางวัล Top Leadership Point เชื่อไหมว่าไม่ได้เข้าใจหรอกว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นรางวัลที่องค์กรเติบโตติด1ใน5ของโลกนะตอนนั้นฉันได้รางวัลนี้มาแล้วก็การทำงานหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ฉันขึ้นเป็นผู้บริหารระดับ Emirates Platinum นะนี่คือในปีแรก4 star นะคะของที่ได้จากนูซิกินน่ะมันมีมูลค่าอยู่แล้วนะเพราะทุกอย่างผู้บริหารดูติดตั้งใจให้แต่ที่มันมากกว่ามูลค่าคืออะไรไหมคะมันคือความภาคภูมิใจนี่คือสิ่งที่ฉันได้มานะสิ่งที่คนจะกินให้มันเกินฝันค่ะสำหรับมนุษย์เงินเดือนแบบฉันอ่ะฉันบอกแล้วว่ามันเกินฝันมากนะไม่ว่าจะเป็นทริปท่องเที่ยวระดับ5-6ดาวทริปล่องเรือสำราญแบบนี้นะและนี่ก็เป็นทริปแรกที่ฉันพาลูกสาวฉันไปนะคะยุโรปนะคะ4 ขวบเป็นความทรงจำที่ดีมากๆนะคะเขาจำทุกอย่างได้เป็นความประทับใจที่คนจะกินค่ะปิดพลังระวังแวร์ตายให้พวกเราเดินเที่ยวแบบไฮเวย์มีเงินไปได้ไหมคะมีเงินซื้อเองได้ไหมแล้วเขาก็เปิดพลังระวังนะคะจัดงานการล่าอินเนอร์พวกเราในพลังระวังขอเต็มฝ่ามือด้านไหนกับดูสกินได้ไหมคะสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้ฉันจะบอกว่าฉันเคยได้ยินคุณเบคโรนี่พูดประโยคนึงคุณเบคโรนี่บอกว่าเขาไม่ได้กังวลหรอกนะว่าคุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจดูสกินไหมเพราะว่าฉันเชื่อว่าเขามั่นใจว่าดูตินเป็นยานพาหนะที่ทรงประสิทธิภาพที่มันดีมากพอที่มันจะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จแต่คุณแม็กโรนี่พูดเสมอว่าในวันที่คุณประสบความสำเร็จอ่ะคุณเป็นคนแบบไหนคุณเป็นผู้นำแบบไหนสำหรับฉันนะนี่เป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกภูมิใจนี่คือโครงการของดูตินฉันจะบอกว่าถ้าทุกคนอ่ะได้รู้จักลึกซึ้งกับวัฒนธรรมองค์กรของรูสิกินอ่ะเหมือนที่ฉันรู้สึกนะและฉันไปที่มาลาวีเนี่ยมันเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกฉันบอกเลยว่านูสิกินนะคะไปตั้งโรงงานผลิตข้าวที่นั่นแต่ไม่มีโลโก้ไม่มีชื่อรูสิกินเลยแม้แต่นิดเดียวขอเสียงปรบมือหน่อยกับรูสิกินอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ความสำเร็จเกิดขึ้นจากอะไรฉันเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในทิศทางบริษัทรูสิกินแบบ 100%ในวันที่เราตัดสินใจทำรูสกินฉันเลือกรูสกินแค่อย่างเดียวทำแค่อย่างเดียวเชื่อในกลยุทธ์ของบริษัทในทิศทางของบริษัทขอบคุณผู้บริหารรูสกินประเทศไทยนะคะคุณซีแล้วก็คุณวิกกี้นะคะมากๆที่พยายามเอานะคะสปีกเกอร์นะคะผู้นำของประเทศจีนมาตอกย้ำตอนที่เอากลยุทธ์ BM เข้ามาเรื่อยๆนะคะตอกย้ำพวกเราตอกเข้าไปเรื่อยๆนะต้องบอกเลยว่ามันทำให้เราเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแต่เชื่อไหมคะก็มีหลายคนที่ไม่เชื่อแต่ฉันเป็นคนหนึ่งค่ะที่ขอลุกขึ้นมาหลีก่อนขอลุกขึ้นมาทำก่อนเพราะคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราทำไม่ได้แล้วใครจะทำแล้วเราจะไปสอนลูกทีมยังไงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ลูกทีมมีโปรแกรมอะไรออกมาก็ตามฉันจะพยายามที่จะต้องเรียนรู้มันใช้มันให้เป็นและทำมันให้ได้ภาพที่เห็นข้างบนนี้นะคะคุณจะเห็นนี่คือลีดเดอร์นะคะของภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียที่เป็นผู้นำขอเสียงปรบมือดังๆกับเหล่าผู้นำเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะเขาสุดยอดมากๆเขาลุกขึ้นมานำทีมนะคะและสร้างความเชื่อกับทุกคนและนี่คือสตอรี่นะคะของลูกทีมในองค์กรนะที่บ้านต้องบอกว่าพ่อแม่เขาก็ยากจนนะคะก็ทำกับข้าวขายตัวเขาเองเนี่ยเป็นเด็กที่เด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนจบมานะคะก็ทำงานเป็นค่ะเลขาแล้วมีความพยายามมากเลยที่แบบอยากจะเรียนภาษาต่อที่เมืองจีนเขาเก็บเงินนะคะจนสามารถส่งตัวเองเรียนต่อที่ประเทศจีนได้แต่กลับมาเขาก็เป็นล่ามนะคะล่ามจีนเนี่ยค่ะล่ามภาษาจีนแล้วมีคนชวนเขาเข้าสู่ธุรกิจโรงจีนเขาปฏิเสธโรงจีนนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลาสิ่งที่ฉันถามไปก็คือแล้วทำแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะมีเวลานะคะนี่คือคำตอบนะคะที่เขาก็เลยตัดสินใจที่ทำธุรกิจรูสกินนะวันนี้เขาเชื่อในกลยุทธ์ใช้กลยุทธ์นี้อย่างต่อเนื่องนะคะก่อนหน้านี้เขากว่าจะขึ้นเป็นผู้บริหารระดับรูบี้เนี่ยก็ยากมากๆแต่พอมีกลยุทธ์ BM เข้ามาเนี่ยเขาสามารถทำนะคะจนขึ้นเป็นนิวตาแล้วเขาก็เป็นสตาร์ครีเอเตอร์
และในวันนี้เขามารับในตำแหน่งนิวรูบี้นิวบูนิมอนค่ะขอบคุณกับมือดังๆไว้นะคะกับน้องก้อยนะคะอีกตอนนี้นึงนะคะของอุปกรณ์นะคะภายใต้องค์กรด้วยกันเมื่อวานนี้คุณได้ยินเขาพูดบนเวทีนะคะเขาบอกว่าคนเมาต้องมีฝันนี่คือสโลแกนของเขาแล้วค่ะแล้วก็ชอบมากมาเขาเป็นเด็กที่ต้องบอกว่าเรียนไม่จบเป็นเด็กเกเรนะเป็นเด็กที่พ่อแม่ห่วงที่สุดเลยแต่หลังจากที่เขาได้เจอลูกหญิงดูจีนนะคะชีวิตเขาก็เปลี่ยนเขาก็พัฒนาดีขึ้นอันนี้เขาเข้าไปอยู่ในดูจีนในยุคต้องบอกว่าที่มีกลยุทธ์แล้วนะคะเขาได้เวลา3เดือนได้รายได้หลักแสนนะคะ6หลักมันได้รายได้หลักแสนจากกลยุทธ์ดูจีนดีไหมคะดีใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาทำแค่6เดือนเขาเก็บเงินได้ครึ่งล้านนะคะแล้วเขาทำแค่10เดือนนะเขาขึ้นเป็นทำเนียบ1ล้านบาทในธุรกิจดูจีนนะคะแล้วก็เขาก็ขึ้นต่อค่ะนะคะเป็นผู้หันดับเอเมอรัลด์นะเป็นไดมอนด์แล้ววันนี้เขาก็มารับในตำแหน่งนะคะที่นี่นะยูบูไดมอนด์เช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะอยู่ในห้องนี้แหละค่ะแล้วคนสุดท้ายนะคะเป็นพยาบาลนะคะเขาเป็นพยาบาลทำงานหนักมากนะคะทำจนแบบสุขภาพร่างกายต้องแย่ผิวหน้าก็แย่จนวันที่เขาไปเจอธุรกิจลูซินแต่ตอนนั้นเขาเจอลูซินในยุค 2.0 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกว่าจะเป็นลูบี้ก็แบบนานมากนะคะแต่หลังจากที่มีกลยุทธ์ไปเยี่ยมตาท่านกำลังตอบย้ำพวกคุณอ่ะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะเพราะนี่คือผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าเขาใช้เวลาเพียงไม่นานขึ้นปูไดมอนด์ขึ้นไดมอนด์และในวันนี้ก็รับตำแหน่งเป็นผู้หาระดับนิวปูไดมอนด์ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะโอเคค่ะกลยุทธ์บีเอ็มมันเวิร์กมากนะคะร้อยตัวคุณคิดยังไงบางคนรู้สึกมันยากเนาะมันเป็นไปไม่ได้แต่นี่คือผู้บริหารดูสกินประเทศไทยนะที่ทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่รอบแรกเลยนะมีทั้งหมด4ละค่ะก็ที่ผมเป็นอะไรคะเรื่องค่ะพวกเราลีก่อนนะคะขึ้นมาเป็นผู้นำก่อนนะกลยุทธ์นี้ทำไมจะต้องทำตำแหน่งที่มันยากๆตอนท้องทุกครั้งเลยเขาบอกว่าคนท้องก็ไม่ใช่คนป่วยใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าลูกจะช่วยเราเสมอนะคะนะฉันก็สามารถทะลุร้อยโหวตได้นะคะในปีแรกนะคะรางวัลนี้เป็นรางวัลของทีมค่ะแล้วปีที่สองนะคะฉันก็สามารถพิชิตกลยุทธ์ร้อยโหวตได้อีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่อยากจะบอกพวกคุณคืออะไรคุณดูสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเห็นไหมคะในปีถัดมาคนเพิ่มอีกร้อยโหวตมีเยอะขึ้นไหมคะเยอะขึ้นเลยนะคะแต่ทั้งหมดนะคะในทั้งหมด9รหัสใน5รหัสค่ะอยู่ภายใต้องค์กรของดิฉันแต่ไม่ต้องปรบมือดิฉันหรอกนะคะปรบมือดังๆกับพวกเขาเลยค่ะเพราะมันคือการตัดสินใจของพวกเขาเองและด้วยกลยุทธ์ BDM นะคะทำให้วันนี้นะตัวฉันเองในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นทีมบริษัทแพทินัมทูตาก็บอกว่าทีมบริษัทแพทินัมเนี่ยปีที่ผ่านมาใน54ประเทศทั่วโลกต้องบอกมีเพียงแค่8รหัสนะคะ8รหัสเท่านั้นใน7รหัสเป็นคนจีนหมดเลยค่ะฉันเป็นคนไทยคนเดียวเป็นคนเดียวของเซาท์อีสเอเชียนะคะที่ได้รับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ฉันภูมิใจมากๆและฉันอยากจะขอบคุณนะคะบริษัทดูจีนผู้บริหารดูจีนทุกท่านให้ความรู้สึกกับฉันในเรื่องของความเป็นครอบครัวถ้าคุณเข้าใจคำนี้ฉันเชื่อว่าคุณมาอยู่ในห้องนี้คุณจะสัมผัสได้ถึงความรักจริงๆไม่ว่าจากอัพไลน์จากผู้นำทั่วโลกนะคะแล้วก็จากผู้บริหารธุรกิจทุกท่านอยากจะขอบคุณคุณมาริซ่านะคะเพราะรู้ว่าท่านทำงานหนักมากๆนะที่จะพยายามช่วยให้พวกเราในภูมิภาคนะคะเติบโตเพื่อจะไปให้ถึง 1,000 ล้านใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือกันไหมกับคุณเมลิซ่าใช่ไหมคะสำคัญมากที่สุดค่ะถ้าคุณมีความเชื่อนะถ้าคุณมีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดจากบริษัทมูจีนเนี่ยขนาดนี้แล้วถ้าคุณไม่ทำผลลัพธ์คืออะไรคุณรู้ค่ะแล้วถ้าคุณทำน้อยผลลัพธ์คืออะไรคุณก็รู้ค่ะแล้วถ้าคุณทำมากทำสุดแรงเกิดคุณรู้ไหมคะผลลัพธ์มันคืออะไรธุรกิจลูจีนเหมือนคุณปลาจับลูกปลาแล้วปลาเข้าไปผนังค่ะถ้า
ถ้าคุณเบาๆอย่างเงี้ยแรงที่สะท้อนกลับก็คือคอมมิชชั่นของคุณนั่นแหละแต่ถ้าคุณทุ่มมันอ่ะแบบสุดแรงเกินอ่ะนั่นคือรายได้ที่กลับมาหาพวกคุณซึ่งมันจะเยอะกว่าแรงที่คุณทำเสมออันนี้คือผลลัพธ์นะคะของการเชื่อมั่นในบริษัทลงทุนเชื่อมั่นในทิศทางของบริษัทเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของบริษัทฉันชอบภาพนี้นะนี่ป้ามาทันเนี่ยอายุ60แล้วนะคะขอบคุณนูซิกินสำหรับทริปนะคะตาที่ผ่านมาสำหรับยูทริปนะคะพ่อแม่ฉันมีความสุขมากๆนี่คือการขึ้นเรือสำราญครั้งแรกของเขานะคะต้องมายุโรปครั้งแรกแล้วก็ถ้าไม่อยากจะเอาภาพอยากจะเอาภาพที่แม่ฉันเนี่ยว่ายน้ำอยู่เนี่ยแม่จะว่ายน้ำไม่เป็นหรอกวันที่พาเขาไปซื้อชุดว่ายน้ำเนี่ยหัวล้อกันที่พักเลยเพราะว่าแม่ฉันบอกว่าไม่เคยคิดเลยนะจะได้มาใส่ชุดว่ายน้ำแม่จะใส่ชุดว่ายน้ำตอนอายุ60นี่คือชุดว่ายน้ำแล้วเป็นครั้งแรกเขาได้ลงสระว่ายน้ำใส่ไปลงบนเรือสำราญระดับโลกโอเคไหมคะสุดท้ายนะคะฉันอยากจะบอกทุกท่านว่าคุณหยุดหาวิธีการเถอะคุณเชื่อมั่นในอัพไลน์ของคุณคุณเชื่อมั่นในระบบของคุณคุณเชื่อมั่นในทิศทางของบริษัทอย่าถามเลยว่าทำยังไงนะแต่ให้คุณถามตัวคุณเองดีกว่าค่ะวันนี้คุณทำไปเพื่ออะไรแล้วคุณทำไปเพื่ออะไรขอบคุณและสวัสดีค่ะ